เอาละครับผมสวัสดีครับจริงผม12เช้านะครับผมนะวันนี้นะครับผมเราอยู่ในเกมของ Minecraft อีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้นะฮะเรามาใน Minecraft ในอีพิโซดที่19กันแล้วนะครับผมสำหรับการไล่จับโปเกมอนนะครับซึ่งเราก็ได้ทำการวิ่งเล่นทั่วคืนเลยนะผมก็คือว่าวันนี้อัด2พาร์ทติดต่อกันนะฮะแล้วก็วิ่งเล่นทั่วคืนตั้งแต่ตี1บอกตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ตี 4แล้วตี 4แล้วนะครับวิ่งเล่น3ชั่วโมงครับผมทั้งหมดนะคือมันนั่นนะมันก็แบบมันเป็นช่วงที่เค้าเรียกว่านะเพิ่งสอบเสร็จนะผมก็เลยมาเล่นนะฮะโอเคน้องๆอย่าทำตามนะครับในการเล่นเกมทนเลยขนาดนี้บ้าบอกแต่เนื้อผมโอเคซึ่งตอนนี้เนี่ยผมอยากจะบอกว่าผมเจอโค้ชไทก้าเอ็มแล้วนะครับผมแต่ว่าผมจะต้องมาทำการก็คือผมเจอที่เยอะมากเลยเว้ยโค้ชไทก้าซาวาน่าเฟลเชอร์ลูฟเฟตฟอร์เรสต์ไอสปายเนี่ยผมโค้ชไทก้าเอ็มนั่นผมเจอนะครับเฮ้ยครับผมครับแต่ผมแต่คุณก็ทีพีมาผมว่าตอนนี้คุณจะก่อนที่คุณจะเจอเออไอสปายผมก็เจอนะเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวสิเกิดแล้วเกิดแล้วเยี่ยมเยี่ยมจับมันหายอยู่หาก่อนเดี๋ยวสิตัวมันเท่าคนนะฮะท่านผู้ชมฮะซึ่งเราต้องมาหาเดี๋ยวคิสซิสกันนะผมเอ้ยลืมบอกไปว่าเราจับจิราชีเพิ่มอีกตัวนึงใช่ไหมใช่เราได้จับจิราชีเพิ่มอีกตัวนึงนะผมพอดีไปเจอมาแล้วมันหายากไงผมก็เลยแบบคือตอนแรกกะจะว่าจะรอคุณกะจะรอทุกคนแต่ว่าแบบมันไม่ได้ตัวหาง่ายมันตัวหายากแค่พอดีกับโค้ชไทก้าเอ็มว่าอยู่ประมาณตรงส่วนนี้นะผมโอ้ป่าก็ไม่ได้ใหญ่นะเล็กๆอยู่นั่นเด็กไปเกิดอยู่ตรงไหนวะเนี่ยนั่นคือคำถามมันไปเกิดตรงไหนครับท่านผู้ชมอะผมยังหาไม่เจอแล้วผมไม่ใช่ป่าใหญ่นะป่าเล็กๆในกระพานที่ไฟเนี่ยเดี๋ยวลิงไฟอยู่ในโค้ชไทก้าเอ็มเนี่ยนะใช่ What the fuckเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีเพื่อนใครๆก็ต่างก็รู้ว่าต้องแปลกใหม่เฮ้ยดูกิซิถ่ายยากขนาดนี้เลยวะมันอาจจะไปหลงอยู่ในไทก้าหรือมั้งหลงในไทก้าได้อะเอออาจจะใช่ก็ได้นี่โปเกมอนเทพสึกหลงทางเดินไปตกที่นั่นหรือเปล่าน่าจะหลงทางนะผมว่าเดี๋ยวกิซิหลงทางแล้วล่ะตอนเนี้ยหนึ่งเดียหายไปไหนวะเนี่ยดูดิไม่เจอเลยท่านผู้ชมโอ้รู้ว่าเดี๋ยวกิซิหลงทางหรือเปล่าไม่ได้จะหลงทางนะฮะเดี๋ยวก็ซิดเราไม่ควรไปไหนไกลอ่ะจริงนั่นเลยเราไปไหนวะเนี่ยคือซิดไม่ได้จะไปไหนไกลนะสำหรับผมอ่ะเดี๋ยวก็ซิดโซนาไหนวะไม่เจอเลยเว้ยเจอปะบอกว่ามันต้องหลงป่าแน่เลยถ้าเกิดไม่หลงป่าก็มีอีกอย่างนึงอ่ะอยู่ใต้น้ำอ่ะมันจะอยู่ใต้ต้นไม้บ้างล่ะอยู่แถวนู่นนี่นั่นบ้างล่ะส่วนใหญ่มันจะไม่อยู่ตามที่เรากำหนดให้มันเกิดใช่เหรอเอาดิที่อื่นเนี่ยดูดิไม่เจอเลยครับผมท่านผู้ชมฮะเคียวด้วยแหละเคียวดิโอม้าที่มันเกิดมาทำไมวะเนี่ยไอ้ม้านี่หลายรอบเว้ยจริงมาหลายรอบแล้วไม่เจอเลยกสิทธ์ป่ะไม่เจอเลยเพื่อนไม่อ่ะไม่เจอเลยจริงนะนั่นดิหายไปไหนวะเออเนี่ยท่านผู้ชมฮะผมไม่เจอเลยกสิทธ์เลยเว้ยเฮ้ยเอาดีมันจมน้ำอยู่ปะวะจมน้ำปะเผื่อจะซิจมน้ำอะไรเงี้ยไม่รู้อ่ะลองหาดูใต้น้ำดูเผื่อจมน้ำผมท่านผู้ชมผมไปต้องมาโคตรอนาถเลยนะอย่างนั้นต้องมาพาดูว่าเดี๋ยวจะซิจมน้ำหรือเปล่านะฮะเจอไอ้ม้าอย่างเดียวเลยเนี่ยไม่เจอม้านะเว้ยไม่เจอเดี๋ยวจะซิงงปะงงดิโหงงนะเว้ยเจอม้าไม่เจอเดี๋ยวจะซิอ่ะโอ้เจอหมาธาตุหินไหมไม่แต่ว่าเรารออีกแป๊บนึงเดี๋ยวก็เกิดใหม่อีกตัวนึงปะคงงั้นนะทำไมใช้คำว่าคงงั้นเอออาจจะมันก็เกิดยากอยู่นะตัวนี้จริงอ่ะเกิดยากเลยเกิดยากจริงมันดีสปาวกี่นาทีป่ะ10ป่ะไม่รู้ดิเท่าไหร่10มั้ง10แต่แบบเอ้ยมันหายไปไหนวะมันไม่ควรจะหายอ่ะคุณผู้ชมอ่ะมันหายไปในที่ที่มันไม่ควรจะหายเว้ยคือมันเกิดตรงเนี่ยโคเรก้าเอ็มแต่มันหายไปไหนไม่รู้เคดิโอเคดิโออีกแล้วเกิดเยอะมากเคดิโอเนี่ยพูดเลยเกิดเยอะจนแบบหยุดเถอะอานนท์อะไรเงี้ยหยุดเกิดได้แล้วโอเคฮะงั้นเดี๋ยวเราก็ไม่หาไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมนี่เดี๋ยวคิดซิดไม่ได้หายากวะจิราชีดูหายากกว่าเลยเออใช่เพราะว่าตัวมันเล็กด้วยจิราชีอ่ะเจอจิราชีเดี๋ยวไปเจอเดี๋ยวคิดซิดนั่นแหละดิวอทเดอะงงดิงงเหมือนกันฮะงงสิสีตัวสีเดี๋ยวคิดซิดก็ไม่ได้สีแบบไม่ได้สีแบบกลมกลืนธรรมชาตินะสีแดงแจ๊ดเลยหายไปไหนวะผู้ชมว่าเด็กคิสิตเกิดเด็กคิสิตหายเด็กคิสิตต้องการอะไรสังคมเนี่ยไอ้เด็กคิสิตเกิดเด็กคิสิตหายมิกอดมันอยู่ข้างๆไอสไปร์อ่ะของงี้เพื่อนงั้นมึงอยู่จุดนั้นไปเดี๋ยวกูอยู่จุดนี้เองโอเคป่ะเดี๋ยวผมนั่งตีมีมันน้ำอยู่อีกตัวนึงตรงเนี้ยเชื่อมันเกิดละเคียวดิโอหยุดเกิดเถอะต้องไม่ได้ต้องการคิดดิโอเลยเว้ยต้องการเด็กคิสิตฉันไม่ได้ต้องการน้อยฉันไม่ได้ต้องการอะไรเคียวดิโอ I want your kisses man your kisses เนี่ยนั้นเดี๋ยวเรามารอในคิสิตก่อนนะครับผมรออีกชั่วโมงรอไปเลยไม่เป็นไรฮะเราไม่รีบผ
ราะว่าเดี๋ยวตอนตกเย็นอ่ะตอนตกเย็นเราก็ไปแล้วก็เปลี่ยนที่แล้วมันเป็นโค้ชไซค้าเอ็มเล็กๆอ่ะตกเย็นแล้วก็เปลี่ยนที่แล้วผมว่ามันมีที่ใกล้ๆอีกที่นึงอะไรวะนั่นไงไอสไปไงเราที่กี่โมงว่าทำดูเวลาให้หน่อยดิตอนนี้เหรอใช่ตกกี่แล้วนี่ว่าเออใช่แต่กูอยู่ตรงไอสไปอยู่ไอ้ทาไปทำจะไอ้ทาไปตรงนั้นดิไอ้ทาไปตรงเดียวคือซิก็ได้เดี๋ยวกูไปตรงไอสไปไม่ตรงเดียวคือซิตรงนั้นน่ะมันก็มีไอสไปใช่ไงกูไปตรงไอสไปตรงเดียวคือซิแล้วมันมีไอสไปสองที่นะเว้ยเอาดีเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวผมมาไอสไปแล้วกันนะเพราะว่าผมจะได้มาเนี่ยกูจะไอสเพลนสไปกะมันอยู่ไอสเพลนสไปหรือไอสไปปกติไอสเพลนสไปโอเคว่าตรงที่คิวเลมก็มีโอกาสเกิดนะครับผมใช่เกิดดาวแอนด์ดัสนั่นเองก็แปลว่าเราต้องรอนะฮะมีโอกาสที่ดาวมีโอกาสที่ตอนเย็นนี้นะครับผมคิวเลมจะเกิดนะฮะจะมีเกิดนั่นเองแล้วส่วนตอนเช้าเราก็จะเปลี่ยนที่นะผมไปซาวันน่าเพรสเชอร์นะครับผมเพราะว่าเราจะไปจัดการหาโอ้ซาร่าทำไมดูยุ่งยากอย่างเพื่อนซาร่าแล้วก็ตอนเช้าก็มันก็ยังมีก็จะวนลูปกับเดียวกับซิตต์ได้ปะได้ปะได้อ่ะน่าจะได้แหละได้ก็ได้ยอมเนี่ยผมมาคิวเริ่มจงเกิดคิวเริ่มจงเกิดจะเกิดไหมเนี่ยผมว่าไม่น่าเกิดแล้วล่ะเอาดีดูดิเฮ้ยยังดูดิเฮลมากยังไม่ดาวยังไม่ดาวใช่ไหมรอก่อนใช่ไหมรอก่อนนี่ก็น่าจะดาวแล้วนะนี่ก็ดาวสุดแล้วนะจะมืดแล้วนะมืดลองดูดวงจันทร์ก่อนนะผมถ้าเกิดดวงจันทร์กำลังแบบว่าเอ้ยนี่ไงคิวเริ่มเกิดแล้วอยู่ไหนเกิดตรงมือเกิดตรงกูไม่รู้อ่ะเราบินหาดูลองบินหาดูแล้วคิวเลมนี่ตัวใหญ่นะอันนี้ตัวใหญ่นะใช่หาไม่ยากหรอกเฮ้ยจะเกิดกูจับเลยจับเลยจับไปเพื่อนแล้วเราจะได้ DNA ของมันมานะครับผมแล้วเราก็ต้องไปหาเรดบูทหาเรดบูทต่อใช่ไหมใช่ครับผมตอนนี้นะฮะดวงจันทร์มันเกือบจะเต็มดวงแล้วเว้ยเพื่อนใช่ป่ะใช่แล้วก็เราต้องหาเบิร์ดฟอเรสต์เอ็มครับผมซึ่ง Bird Forest เอ้ย Bird Forest M เนี่ยก็จะมีโปเกมอนอีกตัวหนึ่งนะครับที่เรียกกันว่าเคสเรียเป็นเคสเรียนะครับผมหรือว่าเจ้าเป็ดปักกิ่งทอดนะครับผมก็เป็ดปักกิ่งนี้นะฮะเป็นเป็ดปักกิ่งที่อร่อยพอสมควรเลยนะฮะแต่จริงดวงจันทร์ตอนมืดนี่ก็ดาร์คไลน์ก็เกิดอีกนะเหรอใช่ตอนนี้มันจะเต็มดวงไงแต่มันต้องนิวมูนนะเออไม่ก็นิวมูนคือดวงจันทร์แบบดวงจันทร์แบบมืดเลยไงเออใช่ก็คือเหมือนเราจันทร์ทุกปาคาอะไรเงี้ยนะครับผมเออโอเคโอ้โคสเทก้ามันกินส่วนน้ำแข็งไปด้วยนี่หว่าตอนคืนนี้เราว่าเราไปต่อดีไหมว่าคือตอนคืนมันไม่ตัวอะไรเกิดถูกป่ะหรือมีตัวอะไรเกิดเกาะนี้ก็เป็นโคไทก้าเอ็มไว้เอาดิไม่ใช่โคไทก้าเอ็มโคตรใหญ่เลยฮะใช่เหรอเล็กๆเนี่ยเออไหนตรงนี้ก็โคไทก้าเอ็มเนี่ยอุ้ยเนี่ยเออป่ะเกาะเนี่ยว่าโคไทก้าเอ็มที่เราเจอคือโคไทก้าเอ็มใหญ่มากเลยเนี่ยแล้วมันกินส่วนน้ำแข็งไปด้วยใช่ครับผมไม่กอดตัวเราเนี่ยเหลี่ยมเหลี่ยมไอ้ตัวเจอหมี what is หมีลองเข้าอัลต้าสเปซไปดูดีไหมล่ะเราจะเจอไบโอมอะไรดีๆลองเข้าอัลต้าสเปซดูมึงเข้าใช่ปะกูเข้าตามนะหมีว่ะโอเคเข้าแล้วโอเคแล้วเราลองดูเวลาได้ใช่ไหมว่าเวลาเมื่อไหร่เป็นเช้าโอ้ตอนนี้เราอยู่ไอซ์เมาน์เทนโอเคครับผมไอซ์เมาน์เทนนี่มันมีตัวอะไรเกิดสร้างสเปซบอมโพแล้วนะฮะไอซ์เมาน์เทนเหรอไอซ์เมาน์เทนมีสารเจลาตินากับมีสารอาเซทด้วยมีด้วยเหรอเปล่าตรงนี้มันยังไม่มีหรอกโอ้แต่เห็นมันเขียนว่าไอซ์เมาน์เทนมีใช่นี่จะมีสารแล้วเราจะดูยังไงตอนไหนตอนที่ตอนเช้าหรือตอนที่ตอนไหนนั่นดิมันไม่น่านับเวลามั้งนับดินับมันนับมันนับมันนับที่เนี่ยนะเออที่ดินับนี่ฮะไอ้เมาเทนมีสารน้ำแข็งเลยบินมาผมบินมาเรื่อยๆเจออะไรเนี่ยโคไทก้าผมโคไทก้ายาวมากผมไม่ดิเราบินได้นี่หว่าทำไมเราไม่บินเออตัวที่โคไทก้ายาวมากเลยเนี่ยโคไทก้าบินเปิดแมปไปเลยครับเฮ้ยตรงนี้มีไอสไปด้วยใช่เหรอแล้วได้ได้แล้วได้แล้วไอสไปในนี่ด้วยนี่ฮะไอซ์เพลนยาวมากอะบอกตรงตอนนี้คือเอาจริงกับไอซ์เพลนยาวมากเลยตอนนี้ไอซ์เมาน์เทนยาวมากเลยขอบใจไอซ์เพลนยาวยาวไม่เจอสารน้ำแข็งอะเรืออะไรอ๋อไอเดียนะนะใช่โอเคไอซีของที่เรือนี่ครับเดี๋ยวเราทำการบินไปเรื่อยๆครับผมโอ้ยโดนบินในกล่องมีหมวกโปรเทคชั่น
โอ้ยดาบชับเนี่ยเพื่อนตอนเนี้ย my god ตอนนี้เอาจริงด้วยคือกูรู้สึกว่าเรามาแถวนี้เราไม่เจอเลยถูกป่ะเรียบร้อยจะมาตายแล้วฮะมาแถวรู้สึกเราไม่เจอเลยออกมั้ยลงมั้ยลงก็ได้ลงไปก่อนนะดูดิว่าตอนเช้ายังขอบินหาอะไรแป๊บนึงเดี๋ยวลงละล่วงลงไปเลยผมคิดว่ามันควรจะมีถ้าเกิดเราจะทะเลทรายนี่จะดีเอ๊ะทำไมเราไม่เข้าอันเตอร์สเปซในทะเลทรายวะมันอาจจะมีโอกาสที่ไม่เจอทะเลทรายด้วยนะใช่เหรออืมมีด้วยเหรอได้ดาบรูทติ้ง3มาแล้วก็ชับเน็ต IV ถ้าเกิดมีโอกาสไม่เจอทะเลทรายนี่แย่มากเลยนะที่เหลือตอนนี้เป็นตอนกลางคืนใช่ครับผมตอนนี้ตอนกลางคืนนะฮะผมเอสฮิวเลยประมาณตีสองแล้วตีสองแล้วเหรอใช่นิดนึงโอ้โหวิ่งหาบินหาก่อนบินหาโปเกมอนก่อนจังหวะนี้ผมก็รอที่จะมีอะไรครับตอนเช้านั่นเองไม่ถามกูเจอทะเลทรายแล้วเว้ยเจอแล้วมีสารไหมไม่มีอ้าวไม่มีสารเลยมากอะบอกตรงไม่มีสารเลยเพื่อนไม่มีเลยไม่มีเลยสักแค่ไม่มีเลยสักคนคือมันหายากมากเลยเว้ยไอ้เพื่อนเจอนี่ไม่ใช่เจอไอ้นั่นน่ะไอ้ตัวเขาเรียกอะไรนะอัลตาบีสอัลตาบีสเออเจอยูบีอ๋อไอ้ยุงใช่ยุงนั่นแหละบอกแล้วว่ามันเกิดเยอะมากเออเกิดโคตรเยอะเลย ตามที่บอกเลยใช่ไหมล่ะจำไงดีวะเพื่อนเอาอะไรตีดิไม่รู้อ่ะไอ้พวกอัลตาบีสนี่ยังไม่รู้เลยว่ามีธาตุอะไรบ้างไอ้เพื่อนกูตีบางทีเดี๋ยวมันตายเลยเว้ยไอ้นั่นมันน่าจะเป็นธาตุแมลงกับพลังเอ้ยกับอันเนี้ยขนาดกูเอาตัวที่กากสุดตีมันอะตายทีเดียวตายเลยไม่ก็ normal หรือ fighting เนี่ยแหละไม่รู้อะกูไม่มีท่าเบาเลยอะก็ได้นะใช้ master bond จับอะไรก็ได้นะใช่เหรอเอางั้นเลยนะ master bond เดี๋ยวก็หาเจออีกอะงั้นถ้าเกิดเดี๋ยวคิสกูขอตัวเดี๋ยวคิสนะแล้วไอ้ตัวพลังจิตไฟฟ้านั่นเดี๋ยวค่อยจับทีหลังเคลียร์ผมเราจับทำการจับมันแล้วนะครับผมจับเจ้าเขาเรียกอะไรนะชื่ออะไรจำไม่ได้แต่มันยุงเลยผมตัวนี้ตัวนี้แหละพีโลโมซ่านั่นแหละบอกว่ามันก็หางค่ะมันก็หางง่ายพอตัวนะก็เยอะอยู่นะไม่ใช่น้อยนะฮะโมซ่าครับผมจะเช้าไหมเพื่อนเท่เลยประมาณใกล้แล้วใกล้เช้าแล้วใกล้เช้าเหรอกำลังดัสแล้วดัสแล้วใช่ป่ะเอ้ยมึงก็ไปนั่นดิมึงก็ไปตรงไปนั่นดิไปหาไอ้เพลมเซราโอร่าอย่าเซราโอร่าเฮ้ยเดี๋ยวผมลงก่อนแล้วกันนะครับผมเซราที่เกิดแค่ตอนเช้าใช่ไหมใช่เกิดตอนดัสอย่างเดียวเลยดัสโอลี่เลยนะเฮ้ยเราที่ฟรีทามเลยนะผมตื่นได้จริงไหมน่าจะเชื่อเอ็มไหมผมคิดว่าไม่น่ามาคิดว่าไม่น่ามีไม่น่าจะเกิดเพราะที่เนี่ยกำลังแบบโอ้โหตัวเนี้ยให้บรรยากาศเลยเพื่อนฮัลโหลสปินยาบรรยากาศมาเลยอะจังหวะนี้โอ้โหคือถ้าเกิดเราจะรอให้มันเกิดใช่ป่ะร้องรอแบบรอจังหวะเลยอะกว่ามันจะเกิดอะมาดักรอครับผมนี่ไงวิกตินี่ขอโทษกันขอโทษวิกตินี่ไม่ละมึงไอเวนนั่นมันออกมาทำไมไม่ได้ต้องการยังไม่ได้ต้องการนายเพื่อนอะไรเงี้ยนะได้เมก้าไก่ไฟมาแล้วเดี๋ยวผมไปโคเทก้าเอ็มต่อนะครับผมเราจะสิงตรงนี้นะฮะนี่คือที่สิงของเรานะครับผมนั่งตกปลาในโคเทก้ามีโอกาสได้ปะน่าจะได้มั้งไม่แน่ใจนะได้แหละเออได้ด้วยนะได้แหละแต่กูตกปลาที่โอเชียนอะเหรออืมได้มันก็ได้น่าจะได้แหละแต่ที่อื่นไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่าน่าจะได้แหละต้องตกปลาที่โอเชียนอย่างเดียวไม่รู้น่าจะโอเชียนอีกแล้วแต่ขนาดไอ้กะของการ์ดอนมันก็ยังต้องตกที่ดีเซอร์เลยนะเว้ยอืมอันนี้ก็น่าจะตกที่โอเชียนอะอืมไม่งั้นคงไม่ได้ก็แบบมันก็เขาเลยนะเจ้าๆกันอ่ะเจ้าๆกันตกตามที่เกิดของมันนะเนาะที่ผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาหาเรียกคิซิสกันต่อนะฮะโอ้โหครับยากพอตัวเลยแล้วเนี่ยเดี๋ยวคิซิสจริงๆคือแบบป่ามันก็รกเว้ยแต่บางทีอ่ะมันก็เกิดตามใต้ต้นไม้อ่ะแล้วมันมีแบบพวกไอซ์อ่ะเออพวกน้ำแข็งอ่ะน้ำแข็งก็มาคอยบังอะไรเงี้ยฮึบมานั่งตัดต้นไม้อย่างเช่นในตรงนั้นอ่ะมันก็กินแบบพื้นที่พวกทานน้ำแข็งด้วยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดตรงไหนแต่ต้นไม้รอมีนับมีแล้วเหรอมีแล้วมาฟีมีแล้วเลยเนี่ยแม่ใกล้ๆนี้แหละโคตรแซดเจอตัวนี้เข้าไปอีกทีโคตรแซดเลยเดี๋ยวคิสซิสพลีสยินดีเนาะเดี๋ยวคิสซิสพลีสเนี่ยเรานั่งตัดต้นไม้กันดีกว่าผมชีวิตเราจะได้ง่ายขึ้นนะฮะ
โอ้โหถ้าการเอ็มได้แบบได้ไม่เราก็จะได้แบบไอ้พวกแบบหินที่มันกลายร่างเป็นฟอร์มๆได้เลยมีด้วยเหรอใช่อยู่ในตัวมาเลยใช่มีฟอร์ม ATK แบบฟอร์มสายโจมตีเลยATK defense แล้วก็ speed ว่านั่งตีวันนี้เล่นดีกว่าอีก86อีก86 KO กูครบละเออตีไปอุ้ยแรงแรงจัดแรงจัดคือมันจะเกิดวะเนี่ยนั่นแหละดิเพราะว่าไอซีซันก่อนซีซันก่อนเขาก็ไม่เกิดซีซันก่อนซีซันก่อนมันยังไม่มีอะมั้งซีซันก่อนมีแล้วซีซันก่อนมีแล้วต้องมามีโค้ดให้กับเอ็มด้วยที่เดียวกันเลยแต่ที่แน่มีเกิดแน่นอนเพราะว่ามันเกิดไปแล้วเพราะมันเกิดไปแล้วแต่เราหาไม่เจอใช่นั่นแหละคือความซวยของเราทุกคนนี่ไงเกิดละเฮ้ยเกิดแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโหเกิดตรงหน้ากูเลยยัยนี่แหละฮะเดียวกิซิสได้มาตัวมาแล้วครับผมเดียวกิซิสนะครับผมนี่แหละเยี่ยมยอดภารกิจเราเสร็จแล้วนี่ไง advancement Deoxys capture แล้วคือแบบของเวลาจับ Deoxys เสร็จอะไอ achievement อะขึ้นมาเป็นแบบไม่แบบเหมือน texture ค้างอะไรอย่างเงี้ย texture bug อะมันให้ฟิลแบบมาจากต่างดาวจริงด้วยเว้ยเนี่ยผมโหต่อไปฮะก็คือว่าก็เหลือแค่ภารกิจเดียวใช่ไหมทำภารกิจในวันนี้ภารกิจสุดท้ายครับผมก็คือว่าทำการหาเทราโอล่านั่นเองเทราโอล่าจะเกิดแค่ตอนช่วงดัสเดียวฮะถูกต้องครับผมก็แล้วดาวแอนดัสตอนนี้คือมีตัวอะไรเกิดอีกอะดาวแอนดัสดาวแอนดัสเลจิกิกัสที่สวรรค์หน้าสวรรค์หน้าสวรรค์หน้าอะไรสวรรค์หน้าเฉยๆเลยโอ้ดีใช่แต่เราขุดต้องลึกลงไปขุดลงไปข้างล่างนี่ครับผมตอนนี้เราก็มีโปเกมอนเพิ่มเข้ามาแล้วนะฮะเจ้าคิวเลมเนี่ยครับผมแล้วก็เฟรโมซ่านะครับก็คือเป็นตัวของนั่นนะฮะเขาเรียกว่าอะไรนะอัลตร้าบีสต่ำกว่าหรือไม่เกิน40ฮะก็ดีต่ำกว่าหรือไม่เกิน40เจ้าเลจิกิกัสอะต่ำกว่าไม่เกิน40เหรองั้นเดี๋ยว TP ทำเอางี้เดี๋ยวกูมารอเลจิกิกัสนะต้องฝึกลงไปข้างล่างนะของสวรรค์หน้าธรรมดาป่ะไม่ใช่เฟรชเชอร์เอ็มไม่เกี่ยวใช่ป่ะธรรมดาต้องสวรรค์หน้าธรรมดาแหละธรรมดาเลยเนาะยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยรู้สึกว่าตรงนู้นมีนี่รู้สึกว่ามันจะแพ้ไฟสวรรค์เฟรชเชอร์เอ็มเราไม่เอาสวรรค์เฟรชเชอร์เอ็มแล้วสวรรค์หน้าธรรมดานะครับผมสวรรค์ธรรมดานี่ก็จะอยู่ตรงนี่ๆๆๆเจอแล้วเจอแล้วนั่นแหละฮะเกิดใต้ดินใช่ไหมเราก็ต้องรอใช่เราต้องไปรอใต้ดินใช่ไหมต่ำกว่า40หรือไม่ก็เท่ากับ40เพราะเราก็ต้องไปรอใต้ดินดิถูกป่ะอืมใช่แล้วแล้วก็ต้องทำพื้นที่ให้มันแบบสูงสูงหน่อยอ่ะได้เหรอเออประมาณ40ถึง30อะไรเงี้ยเออก็คือต้องทำพื้นที่สูงสูงด้วยอืมเพราะว่าตัวมันใหญ่อ่ะถ้าทำพื้นที่แคบเกินไปแต่มันจะไม่เกิดไงน่าจะมีแบบก็นั่งก็คือต้องนั่งขุดอ่ะน่าจะยาวๆเลยน่าจะมีฟิกแอคให้เราเนาะอืมนั่นดิเรายังไม่ได้ทำโต๊ะเอนชานด้วยจริงเราว่ามันน่าจะมีแบบ TNT โอ้ยตัวเล็กว้าวสินะสินะอัดแล้วก็ดาวแอนดัสก็จะเกิดตรงแลนดอลอสเดลอสเกิดอ่ะเอ้ยแลนดอลอสเกิดเมซาSpecial FM เนี่ยผมมันเกิดช่วง 30-40 นะครับเพราะฉะนั้นเราจะขุดไปเรื่อยๆนะผมใช่ไอ้ทามมีการด้วยเปรียบท็อตไหมกูหน่อยดิเปรียบท็อตจากบ้านแล้วก็ทีวีมาหาหน่อยโอเคเราจะขุดตรงนี้ก่อนนะครับผมฝั่งนี้ก่อนนะฮะจะขุดทำไมขุดตรงไปนะครับผมเอาดีไอ้กูมีไม้เอาโคมาเนี่ยผมเราทำการเริ่มขุดตามหาเลจิกัสนะฮะโคมาโอเคเรียบร้อยยิบยอดชึบที่เหลือเราก็รอไก่ไฟเกิดแต่ว่าเราก็ต้องขุดเป็นห้องให้เราห้องให้มันเกิดเองดิถูกป่ะเหมือนเขาเลยนะทำพื้นที่ให้บิ๊กบอสเกิดอะไรเงี้ยใกล้ดัสใกล้ดาวแล้วที่นี่เกิดอีกอ่ะที่นี่เฮียผมเดี๋ยวผมขอแอดตรงนี้ก่อนนะฮะว่ากิกัสรูมเนี่ยผมแล้วเดี๋ยวผมจะไม่ผิดนะว่ามันต้องมีอยู่ป่าววะมีอะไรการเผาเลยน่าจะมีแหละมีป่ะค่าโปเกมอนมาเยอะน่าจะมีจะมีอยู่นิดนึงเนี่ยผมว่าไม่มีก็ทิ้งหมดแล้วซึ่งกดน่าจะเป็นตามข้อ2แท้ก็คือทิ้งหมดแล้วเออว่ะทำไมเราไม่ขุดตามพีระมิดป่ะ TNT เออพีระมิดก็มีเยอะแยะป่ะไปหาพีระมิดก่อนดีกว่าป่ะเออใช่เราก็เอามาระเบิดที่เนี่ยใช่เพราะฉะนั้นต้องไปหาพีระมิดก่อนนะฮะทุกผู้ชมอะถูกต้องครับผมเพื่อนไปหาไปเลยหาพีระมิดก่อนไปแล้วก็มันเบิดใต้ดินจริงมันสำคัญนะจะบอกให้เดี๋ยวผมไปต้องไล่หาพีระมิดก่อนแล้วนะครับผม
ไอ้ทามเออฮะพีระมิดมึงว่าในทะเลสาบนี่มีปะไม่มีเหรออืมดูใช่ปะอืมโอเคฮะงั้นเดี๋ยวเราไปดูทะเลสาบอื่นใกล้ไม่มีทะเลสาบอื่นไม่แน่ทะเลสาบเหนือปะไหนดิอันนี้ผมจำได้ว่ามันมีมันน่าจะมีพีระมิดแต่ผมไม่เคยสำรวจพีระมิดที่นี่เลยนั่นน่ะสิลองคือส่วนใหญ่คือเราเจอพีระมิดแล้วเราก็ทิ้งเลยไม่ค่อยสำรวจกันเราไม่ค่อยได้สนใจมากกว่าคือมันไม่มีอะไรอ่ะเออผมได้ GS Bond จากพีระมิดมาด้วยหรือบอกเออนั่นแหละใช่ซึ่ง GS Bond นะฮะทำอะไรได้ฮะประมูล ประมูลเซิร์ฟอะไรครับซึ่งสมาร์ทดีไลท์ครับสมัยเขามาเล่นได้แล้วผมลิงก์ใต้ดีคริปชั่นนะฮะเย้ดาวน์โหลดแล้วก็ได้พวกเรานะฮะอาจจะเจอพวกเราด้วยนั่นเองนะครับจริงกูอยากจะบอกว่าไลโคเกิดเฮ้ยไลโคเกิดไหนไลโคเกิดสุดยอดเลยไลโคเกิดแล้วว้าวเอามาทำไมวะรู้สิเซราโอล่ายังห่วงกว่าเยอะเลยเฮ้ยมันก็เป็นมันก็เป็นโอล่านี่มันเป็นธาตุสายฟ้ากับไฟติ้งมันเป็นหนึ่งในเทพนะเว้ยไลโคอ่ะจะไปดูถูกมันไม่ได้นะเว้ยแต่มันก็แค่หมาหน้าโง่เทพนะเว้ยเท่กว่าเยอะเลยเซราโอล่านี่เป็นจิ้งจอกแบบโอ้โหยืนสองขาเฮ้ยทำไมตรงนี้เป็นหลุมบ่อใหญ่เลยวะก็บาดตกชนโล่งเลยเราต้องเจอครับผมต้องมานะครับเดี๋ยวว่าเราต้องไปนั่งไล่หาไปเลยไม่กันแล้วว่างๆอ่ะคือเจอพีระมิดนะเว้ยแต่แบบเราตอนแรกเราไม่สนใจไงพี่จะใส่ใจจะแก้ตัวใหม่จะไม่เป็นคนเดิมที่เธอเคยรู้จักเราปล่อยทิ้งไปใช่ฮะไม่สนใจใยดีถ้าเจอกันอีกรอบผมจะรักษาคุณให้ดีเจ๊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 พูดไปร้องไห้ไปใครฮะเดี๋ยวเราทำการนั่งไล่หาไปเรื่อยก่อนนะครับผมเนี่ยคิดว่าเดี๋ยวก็เจอเองนะฮะท่านผู้ชมเชื่อผมผมมีความคิดไม่เจอนี่วะซึ่งฟอร์มูลเนี่ยเราต้องหาเบิร์ดให้เจอเว้ยแต่เรายังไม่เจอเบิร์ดเลยแต่มันต้องเป็นเบิร์ดฮิลเอ็มด้วยเนี่ยคือแบบคือข้อแบบข้อขอร้องมันเยอะบอกเลยว่าไอ้เบิร์ดฮิลเอ็มเนี่ยทิ้งมันไปเถอะทำไมหายากมากยากขนาดไหนเล่นมาตั้งนานยังไม่เคยเห็นเลยเบิร์ดฮิลเอ็มเนี่ยมันเป็นยังไงไม่รู้เลยเอาดีไม่เคยเจอจริงอ่ะเออการเริ่มครับผมก่อนเลยเบิร์ดฮิลอย่างเดียวไม่เคยเห็นเบิร์ดฮิลเลยกระจกเจอกระจกด้วยป่ะแล้วก็ยืนรอ AFK ไว้ตรงนี้แหละฮะเคียร์ผมก็จะรอเจียนมอร์เทนเจ้าสลาวปุ๊บนี่อันนี้มาแล้วก็นี่มาก็ไปดิเซิร์ทฮิลที่สมปกติที่สมปกติอยู่นี่ถ้าจะไม่ผิดนะที่นี่มันจะมีเขาเรียกนะไอ้พีระมิดจุดหนึ่งนะครับผมถ้าผมจะไม่ผิดแล้วก็เอา TNT มาระเบิดใช่ฮะ TNT ระเบิดทำเป็นช่องว่างเนี่ยโคตรฉลาดไอ้ QC 100ว่าในกล่องมันน่าจะมีไอ้การพาวเดอร์ใช่ไหมมีที่เดียวมีอันเดียวเองเออในกล่องเออในกล่องมันมีการพาวเดอร์อยู่พีระมิดอ่ะใช่พีระมิดมีการพาวเดอร์ครับใช่แล้วเราก็ขุดทรายมาแล้วก็ทำ TNT ระเบิดนะผมมุมบายาโคตรคูลฟูลเลยมันจะง่ายกว่ามันจะได้แบบได้ง่ายกว่าการขุดอ่ะคือเวลาเราขุดเนี่ยมันขุดลำบากมากเลยนะเว้ยพอดีขุดลำบากจริงใช่แล้วคือแบบถ้าเรามี TNT เยอะๆอย่างเงี้ยแล้วก็ระเบิดแป๊บเดียวมันก็เป็นรูแล้วแนะนำฮะมันก็จะเกิดแล้ว TNT เนี่ยดีสุดละของก้อนเลยอ่ะก้อนเลยบอกเลย TNT the best คือเป็น choice เป็นตัวเลือกที่ดีตัวเลือกหนึ่งเลยนะฮะสำหรับคนที่ขี้เกียจขุดนะผมส่วนใหญ่ก็จะไม่ขุดกันนั่งขุดกันหรอกระเบิดแม่งเลยดีกว่าง่ายดีแต่จะเป็นเซิร์ฟเวอร์จริงๆอ่ะเออถึงจะขุดเพราะเซิร์ฟเวอร์มันนั่นไม่ได้เนาะถ้างั้นเซิร์ฟเวอร์ตุ้มตามแน่เซิร์ฟเวอร์ระเบิดโกคันนี่คือการระเบิดหากิกัสเนี่ยครับผมโอ้ไอ้ทำขุดทรายออกมาให้หน่อยดิขุดทรายเหรอไอ้ขุดเองก็ได้ไม่เป็นไรไม่มีที่ขุดอ่ะเออที่ขุดเหมือนกันไม่มีเลยฮึบระเบิดจริงๆนะตอนนี้มีแค่ดาบไอ้ชาร์ปเดด4กับที่ขุดหินเนี่ยนั่นแหละโคตรแซดอ่ะมีแค่เนี้ยจริงๆไม่มีอย่างอื่นแล้วระเบิดเป็ดตกปลาโกคันตลอดเดียวอุ้ยระเบิดแรงโอ้เจอไก่ไฟอีกตัวเว้ยระเบิดแรงแล้วท่านผู้ชมฮะไก่ไฟไหมเขาหินไม่กล้าไก่ไฟปะกูมีเป็นร้อยแหละรอเออกูเป็นตอนที่กูเป็น AFK กูเป็น AFK แถวนั้นมาลาก่อนเรียบร้อยใจโอเคครับผมระเบิดฮะระเบิดกลายเป็นกรุ๊ปกรุ๊ปกรันช์เอาห้องสูงขนาดไหนอ่ะก็ขอสูงสูงหน่อยแล้วกันเพราะว่าได้จีกิการ์ดมันตัวใหญ่มากใหญ่มากเลยเหรอเออขนาดไหนวะก็ประมาณ3-4ซุยคุณเกิดเฮ้ยซุยคุณ
เกิดมาทำไมเนี่ยได้แล้วเกิดมาเพื่อเออนั่นดิเกิดมาตอนแบบไม่ต้องการอ่ะตอนที่ต้องการไม่เกิดเลยตอนไม่ต้องการก็เกิดไม่ต้องการเลยต้องการที่โหยกว่าจะเกิดได้มาครับเราสร้างห้องกิกัสไว้ตรงนี้นะครับผมเป็นกิกัสโฮมเลยฮะนั่นแหละฮะสูงประมาณสัก5ไอ้10ได้ป่ะเออประมาณนั้นแหละโอ้10บล็อกเลยนั่นแหละ7บล็อกก็ได้มั้งเราใช้ TNT เยอะอยู่นะเอาจริงว่าเข้าไปหานะครับผม TNT ในทะเลทรายว่าใครเขามานั่งขุดกันใครนั่งขุดกันบ้าบอไม่มีหรอกระเบิดให้มันเละไปข้างระเบิดดีกว่าง่ายดีระเบิดแล้วก็ระเบิดโอ้มโอ้มโอ้มเนี่ยครับแต่ว่ามันแบบว่ามันจะเกิดมันจะขึ้นเตือนเหรอคือแบบคือถ้าเกิดสมมติเราสร้างตอนที่เรายังไม่สร้างห้องมันยังไม่ขึ้นใช่ป่ะเพราะตั้งแต่เรามาสวรรค์หน้ามาสวรรค์หน้ากี่รอบเราไม่เคยเห็นมันขึ้นเตือนเลยใช่ไม่มีเลยเคยขึ้นเตือนกี่ครั้งเลยนะครับผมเดี๋ยวครั้งนี้เราจะมาทดสอบมาให้ดูนะฮะว่าจะขึ้นหรือเปล่ามึงเคยขุดมึงเคยหาพวกโปเกมอนใต้ดินปะยังเลยนี่ไงครั้งแรกแต่เคยเจอแต่ไอ้พวกแบบอะไรอะเมก้าอะไรพวกนี้เออสัตว์เวลาไปหาแร่อะไรพวกนี้ฮึบโอเคเกิดอะไรขึ้นมีอะไรเพิ่มเกิดเหตุการณ์นิดหน่อยใกล้เช้าแล้วไม่เช้าแล้วอ่ะโอ้ก็ดีมันก็ไลโคโอ้ยไม่เอาไลโคเอาไลโคมาแล้วจ้าไลโคมาแล้วจ้าพาไปหน่อยแล้วกันคิดถึงกันหรือเปล่าเอ่ยหน่อยแล้วกันเดี๋ยวมันงอนเดี๋ยวมันน้อยใจเด็กมันน้อยเด็กมันน้อยฮึบที่เหลือก็รอเซราโอล่าจงเกิดมาข้าจับไลโคไปแล้วจะเกิดเหรอไม่น่าเกิดหรอกแกต้องเกิดนะเซราโอล่านะไม่น่าเกิดหรอกการ์มาเดอร์ห้าสายสี่สายสี่นี่เป็นแบบมีเกี้ยวป่ะใช่สี่มีเกี้ยวขำขำก็เฮียแล้วหน้าปากซอยก็ยังขายอยู่เลยใช่สุดยอดร้านก๊อดเปิดแบบเปิดแข่งกับเซเว่นอะแล้วแบบชอบเปิดตอนคืนเลยเออจริงขายยันเช้าแล้วก็เก็บแล้วนี่ก็เช้านี่ไอ้เซลาล่ามึงยังไม่เกิดเลยมีแล้วล่ะลาก่อนเซลาล่าเนี่ยมีแล้วครับเดี๋ยวเราตัดก่อนแล้วกันนะครับผมฉันจะฆ่าเดี๋ยวพาร์ทนี้เราจบวันนี้ก่อนแล้วกันเนาะโอเคพาร์ทนี้จบวันนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยเจอใหม่ในพาร์ทหน้านะครับผมนะในการตามหาเซลาล่าแล้วก็การระเบิดห้องนี้นะครับผมกิกัสเนี่ยครับผมโอเคก็คือเดี๋ยวพาร์ทหน้าก็จะอยู่สัมมนายาวๆเลยนะครับผมมือแล้วโอเคสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายฝากกดไลค์ Subscribe กำลังใจด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเซิร์ฟเวอร์นะครับเราเปิดแล้วนะครับลิงก์ใต้ description นะจ๊ะลิงก์ครับผมโอเคไปแล้วบายสวัสดีครับ